ด้วยชื่อเสียงและมาตรฐานการเรียนการสอนทางด้านการบริการและการบริหารโรงแรมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของวงการอุตสาหกรรมธุรกิจการโรงแรมและการบริการทั่วโลกประกอบกับสาขาอาชีพทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นสาขาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการมากและมีโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลายจึงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่นักเรียนจากประเทศไทยให้ความสนใจไปศึกษาต่ออย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างมากนักเรียนไทยหลายคนที่ตัดสินใจมาเรียนต่อทางด้านการโรงแรมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่จะมีลักษณะนิสัยที่คล้ายกันคือชอบและรักในงานทางด้านการบริการเช่นเดียวกับนักเรียนไทยกลุ่มนี้ที่ค้นพบว่าตนเองมีความชอบในงานบริการและเลือกมาเรียนที่โรงเรียนบริหารการโรงแรมนานาชาติเลโรสเพราะต้องการที่จะเรียนรู้งานทางด้านการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมการโรงแรมเพื่อที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาและยกระดับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เทียบเท่ากับนานาประเทศที่แรกโดยตัวเองแล้วไม่ได้ตัดสินใจ 100% ว่ามาเพราะว่าการโรงแรมไม่ได้เรียกว่ารักตั้งแต่แรกแล้วพอมาถึงปุ๊บแล้วพอได้เริ่มสัมผัสได้เห็นอะไรใหม่ๆได้แบบมันกว้างขึ้นมันทั่วโลกมันได้อะไรหลายๆอย่างแล้วแบบถึงจะรู้สึกว่านี่แหละน่าสนใจนี่แหละน่าเรียนก็ตอนแรกก็ไม่ทราบไม่รู้ว่าจะชอบหรือไม่ชอบนะคะแต่ว่าเห็นว่ายังไงถ้ามาเรียนเนี่ยมันเป็นงานบริการพวกเซอร์วิสหรืออะไรเราสามารถเอาไปใช้ได้กับหลายๆอย่างหลายๆงานที่มันจะทำได้อยู่ตอนนี้ไม่จำเป็นว่าเราจบแล้วเราต้องไปทำในการโรงแรมอย่างเดียวเราสามารถเอาที่เราเรียนเนี่ยเอาไปใช้กับอย่างอื่นได้อย่างพิมเองพิมตั้งใจว่าถ้าเกิดพิมจบแล้วอ่ะพิมจะไปทำสายการบินเพราะว่าที่บ้านทำสายการบินหมดเลยคือถ้าจากตัวปุ้ยนะคะคือตอนแรกเลยปุ้ยมาจากการทำงานคือตอนแรกปุ้ยเป็นเลขาให้ที่เวอร์ซาเช่อะค่ะก็จะเจอคนค่อนข้างจะเยอะได้คุยกับคนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ทำให้ตัวเองรู้ว่าอยากทำอะไรแล้วก็ลองปรึกษาหลายๆคนดูลองปรึกษาพ่อแม่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าอยากอยู่ในด้านสายงานนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วอยากกลับไปทำอย่างที่ปุ้ยบอกก็คือเป็นโรงแรมเล็กๆที่อาจจะจ้างคนแถวนั้นเป็น local people แถวนั้นมาทำงานให้เขามีรายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากกลับไปเปิดเบนนักเรียนชั้นปี1ของโรงเรียนบริหารการโรงแรมนานาชาติเลโรสซึ่งก่อนหน้าที่จะมาเรียนที่เลโรสเบนสอบติดที่มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์สาขาฟู้ดไซด์แต่เพราะความชอบทางด้านการโรงแรมจึงตัดสินใจเลือกที่จะมาเรียนที่เลโรสแทนตอนที่ได้ทุนและเปลี่ยนไปอเมริกามีโอกาสได้ไปเรียนคือในไฮสคูลของเขามันมีคลาสแบบ hospitality เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆเหมือนเราทำงานในร้านอาหารของโรงเรียนก็เลยมีโอกาสได้รู้จักแนวฟิลนี้ครับก็เลยอยากเข้าครับตอนนี้เบนกำลังอยู่ในช่วงการฝึกงานทางด้านการบริการซึ่งหลักสูตรที่เบนเรียนนักเรียนแต่ละคนจะได้รับการฝึกอย่างน้อย3ครั้งครั้งแรกจะเป็นการฝึกด้านการบริการครั้งที่2จะเป็นการฝึกงานด้านการปฏิบัติการในห้องครัวและครั้งที่3จะฝึกงานด้านการบริหารเพื่อให้มีความรอบรู้ในทุกด้านของกิจการการโรงแรมและการบริการผลพลอยได้ของการฝึกงานนอกจากจะได้ประสบการณ์ตรงและได้เรียนรู้จากมืออาชีพแล้วนักเรียนทุกคนยังจะได้ค่าแรงตอบแทนอีกด้วยมันก็จะแบ่งเป็นวีคๆไปว่า2วีคแรกทำ practical ก็คืออาทิตย์ฝึกอย่างอาทิตย์แรกเนี้ยก็ฝึกในร้านอาหารของโรงเรียนที่โรงเรียนเปิดให้เหมือนเปิดให้นักเรียนทุกคนเข้าอะครับก็ฝึกอย่างนั้นเสร็จแล้วก็อีก2อาทิตย์ก็เป็นการเรียนว่าเอ้ยเซอร์วิสอย่างเงี้ยมันคืออะไรมันมีอะไรเราต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็คือเรียนสลับกับฝึกด้วยครับมันก็เลยทำให้เหมือนงานแทนออนเนี่ยนอกจากนักเรียนที่เรียนมาทางด้านการโรงแรมมาโดยตรงแล้วมาเรียนต่อทางด้านการบริหารเพิ่มเติมยังมีนักเรียนไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่มาเรียนด้านการบริหารจัดการเพื่อเปลี่ยนแนวในการประกอบอาชีพนุ่นบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรเลือกมาเรียนต่อที่สถาบันการศึกษาชั้นสูงกลียองเพราะอยากที่จะเรียนรู้งานด้านการโรงแรมและอยากเปลี่ยนสายงานมาทางด้านงานบริการเช่นเดียวกับแพรที่เรียนจบปริญญาตรีและโทสาขานิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและเคยผ่านงานการตลาดมาแล้ว
แต่อยากเปลี่ยนสายงานเลยมาเรียนหลักสูตร Post Graduate การบริหารการจัดการโรงแรมต่ออีก1ปีและฝึกงานอีก6เดือนก่อนหน้านี้อยู่ที่ BMW Thailand นะคะทำทางด้าน Marketing แล้วก็อยากจะเปลี่ยนมาทำในส่วนของ Hospitality Industry ก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่โรงเรียนค่อนข้างที่จะเรียนหนักมากๆมากๆเพราะว่าจะการบ้านเยอะมากก็คือเรียนกลับไปทุกวันเนี่ยจะต้องมีการบ้านเพื่อกลับไปทบทวนตลอดเลยแล้วก็เสาร์อาทิตย์ตอนแรกคิดว่ามาเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวแต่ว่าไม่ได้เลยเพราะว่าจะต้องมีโปรเจกต์ให้ทำคือที่นี่จะค่อนข้างเรียนตลอดเวลาเรียนหนักอะค่ะเราก็จะได้เพื่อนที่เป็นต่างชาติเยอะโดยเฉพาะยุโรปใช่ไหมคะแล้วก็คือเราจะได้ฝึกภาษาไปในตัวเพราะว่าที่โรงเรียนก็จะมีคอร์สให้เรียนภาษาให้เราเลือกเรียนนะมันได้คอนเน็กชันนะคะแล้วก็คิดว่าการที่พอเราจบแล้วไปทำงานในอนาคตเนี่ยเพื่อนๆเราอีกหลายๆคนก็คงต้องไปทำงานสายเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเน็กชันที่ดีในอนาคตนะคะแล้วช่วยเหลือกันไปสำหรับคนที่สนใจอยากจะมาเรียนทางด้านการโรงแรมและการบริการที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ควรจะวางแผนอนาคตของตนเองก่อนว่าอยากจะเรียนอะไรและต้องการเรียนรู้แบบไหนเพราะแต่ละสถาบันจะมีการวางแผนหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังควรเตรียมตัวเรื่องภาษาโดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศสหรือเยอรมันปุ้ยว่าอีกอย่างนึงที่ต้องเตรียมคือเตรียมเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเพราะว่ามันแตกต่างจากชีวิตที่อยู่เมืองไทยอยู่แล้วค่ะมาอยู่ที่นี่ก็ต้องเตรียมเปิดใจว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเรามาจากต่างที่ก็คือต้องยอมรับต้องรู้จักการให้อภัยต้องยอมรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็ปรับตัวอีกอย่างนึงคือต้องอดทนเพราะว่าอยู่ไกลบ้านไกลจากคนที่ตัวเองรักถ้ามีปัญหาอะไรก็คือปกติถ้ามีอะไรก็อาจจะปรึกษาพ่อแม่พี่น้องแต่มาอยู่นี่เราต้องให้กำลังใจตัวเองปรึกษาตัวเองอยู่ให้ได้พึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดใช่แล้วมันจะทำให้ตัวเองโตขึ้นความคิดแค่จะโตเร็วขึ้นวันนี้นะ